community นะครับสมมุติว่าพี่เพิร์ลเริ่มเห็นสัญญาณดีๆในฝั่งของกลุ่มเนื้อสัตว์นะครับโดยเฉพาะพวกไก่นะครับก็จะเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมค่อยไล่เรียงให้ฟังนะครับก็ไปในฝั่งของซอฟต์คอมมูนิตี้กันบ้างนะครับก็ไฮไลท์เด่นเลยก็คือเรื่องของราคาไก่นะครับบวก 3.2% วีกันวีกนะครับราคาหมูก็เช่นเดียวกันนะครับจุดที่มันเคยต่ำกว่าต้นทุนนะครับแล้วทำให้หุ้นในกลุ่มบางบริษัทเนี่ย earning ไตรมาส 3ไม่ค่อยดีเลยนะครับก็น่าจะเป็นจุดที่เริ่มเห็นภาพการฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับอีกเรื่องนึงก็ต้องบอกว่าอย่างที่น้องนิกเล่าไปเรียงไปนะครับข่าวการระบาดไข้หวัดนกนะครับในฟาร์มทางญี่ปุ่นนะครับก็น่าจะทำให้เกิดภาพของการนำเข้าไก่เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบวกกับ GFPT กับ CPF นะครับส่วน TU ที่เป็นท็อปิกของพี่เพิร์ลเนี่ยพี่เพิร์ลมองเรื่องของทูน่านะครับราคาต้นทุนลดลงต่อเนื่องนะครับอันนี้จะเป็นจุดบวกนะครับสำหรับ TU นะครับส่วนซอฟต์แวร์นี้อื่นๆนะก็อาจจะเห็นการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับระดับ 1-2% นะครับไม่ได้มีอะไรเด่นเท่ากับหมูไก่ในวีคที่ผ่านมานี่แหละอันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับท็อปพิกพี่เพิร์ลยังเลือกไปที่ JPT นะครับ Target Price 13.40 นะครับ TU Target Price 16.20 นะครับอันนี้เป็นไอเดียสำหรับกลุ่มซอฟต์คอมมูนิตี้นะครับสัปดาห์นี้จับตากลุ่มโปรตีนนะครับราคาหมูราคาไก่นะครับมีจีเวียบวกดีมานด์ฝั่งญี่ปุ่นด้วยนะครับ